ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำอาตาปีสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการทำความเพียรข้อความในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะจึงไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่ออรูปธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุมีความเพียรมีโอตตัปปะนั่นแลจึงควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็ความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรโกฏกานิกายอิติพุทธกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่34หน้าที่381พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองการเจริญสติภาวนานั่นเองถ้าไม่เจริญสติภาวนาไม่ย่ำบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะไม่เดินทางไปสู่ความตรัสรู้หรือว่านิพพานการบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่กำหนดถ้าไม่เจริญสติก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมายฉะนั้นความเพียรจะนำพาให้บรรลุสิ่งที่ตนเองหวังตนเองจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความเพียรแต่ถ้าย่อท้อหรือว่าท้อแท้ในการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ไปถึงไหนชีวิตของการทำงานแบบทางโลกก็เหมือนกันถ้าไม่ขยันทำงานมัวแต่ขี้เกียจชีวิตก็ตกต่ำนั่นเป็นชีวิตของการดำเนินชีวิตทางโลกแต่ทางธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรย้ำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆจึงจะประสบความสำเร็จฉะนั้นความเพียรเท่านั้นที่จะให้ประสบความสำเร็จก็คือบรรลุนิพพานได้นั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพร